รู้ไหมครับเที่ยวเมืองรองก็มีดีโดยจังหวัดนี้มีทั้งวัดที่สวยและกลมกลืนกับธรรมชาติฝ่ายกั้นน้ำก็เป็นอันซีนที่ไม่เคยเห็นถ่ายรูปออกมาสวยและแปลกตาในเมืองก็มีถนนคนเดินที่เราเพิ่งเคยรู้จักแถมของกินยังเยอะจนตาลายและปิดท้ายทริปด้วยวิวภูเขาสวยๆที่ได้ฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์และทั้งหมดนี้ล่ะครับคือเมืองรองที่ไม่เป็นสองรองใครอุทัยธานีสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางครับและทริปนี้จะพาเที่ยวเมืองรองในภาคกลางครับนั่นก็คือจังหวัดอุทัยธานีครับเราแพลนสถานที่เที่ยวไว้4สถานที่ครับเราพาเพื่อนเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับที่เราอยู่นี้ก็คือซุ้มยูคาลิปตัสครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับจะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเป็นจุดเช็คอินในมอครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันด้วยระยะทาง160กิโลครับแล้วปักหมุดกันไว้ที่วัดถ้ำเขาวงครับไปเดินทางด้วยกันครับจังหวัดอุทัยธานีครับไปครับทุกคนเดินทางไปด้วยกันครับไปจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากตรงซุ้มเรียกว่าซุ้มต้นยูคาลิปตัสครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับตรงนี้ตอนเช้าๆเขาก็จะมาออกกำลังกายกันนะครับมาปั่นจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายโหเช้าๆบรรยากาศอากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นแล้วไปครับด้วยระยะทาง160กิโลนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง50นาทีนี่ก็เป็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้าๆน่ามาวิ่งออกกำลังกายมากก็จะมีคนเขามาออกกำลังกายกันเยอะเลยวันนี้เรามากันวันเสาร์ครับเสาร์ที่13กรกฎาคมครับโอ้ดูต้นไม้เยอะล่มลื่นมากเลยครับป่ะเดี๋ยวเดินทางกันครับเดี๋ยวจะเจอฝนหรือเปล่าเราไม่มั่นใจเหมือนกันครับวันนี้อากาศเย็นๆแล้วก็มีเมฆอยู่บนท้องฟ้าเยอะอยู่ตอนนี้ก็ขับมาถึงด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าตรงมหาวิทยาลัยก็จะมีแยกไฟแดงถ้าเพื่อนไปทางนี้ก็จะเข้าอำเภอกำแพงแสนครับแยกกำแพงแสนเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ครับไปเส้นเดียวกับสุพรรณบุรีครับออกมาด้านหน้าก็จะมีป้อมตำรวจตรงนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวแล้วเป็นจุดหลบฝนเพื่อนๆก็ได้นะครับเราจะอยู่กันบนถนนหมายเลข321ครับเหลือระยะทาง157กิโลแล้วตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นแล้วนะครับเราก็เข้าเขตสุพรรณบุรีแล้วตรงแยกด้านหน้าจะเป็นแยก4แยกไฟแดงครับตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองถ้าเกิดเลี้ยวขวาครับเข้าอำเภอ2พี่น้องเดี๋ยวเราตรงไปครับกับถนนหมายเลข321ครับและด้านหน้าเรากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตามถนนหมายเลข321ครับเส้นนี้ตรงแยกไฟแดงนี้ครับสามารถเลี้ยวไปจังหวัดกาญจนบุรีได้ก็จะไปออกอำเภอพนมทวนครับกาญจนบุรีเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตามถนนเลยนะครับเลี้ยวไปทางขวาก็จะเข้าอำเภออู่ทองตรงไปเรื่อยๆเลยครับกับถนนหมายเลขเดิมครับ321ครับจากตรงแยกนี้เราจะเหลือระยะทาง118กิโลครับเส้นนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มน้ำมันเลยนะครับปั๊มน้ำมันจะเยอะตอนนี้เหลือระยะทาง47กิโลครับเราอยู่ที่อำเภอด่านช้างแล้วครับก็ออกมาจากอำเภอ2พี่น้องเข้าดอนเจดีครับแล้วก็หนองยาไซแล้วก็มาตอนนี้เรามาถึงอำเภอด่านช้างแล้วครับอำเภอด่านช้างก็จะเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนที่จะเข้าอุทัยธานีแล้วครับเราจะเข้าไปที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับด้านหน้าก็จะเป็น4แยกไฟแดงถ้าเพื่อนเลี้ยวซ้ายอ่ะจะไปอ่างเก็บน้ำกระเสียวจะเป็นจุดชมวิวสวยๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องตรงไปครับ47กิโลเราผ่านมาตรงแยกด้านช้างครับเขื่อนกระเสียวเพื่อนๆก็จะเจอหน่วยบริการตำรวจทางหลวงตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นวิวภูเขาแล้วนะครับเริ่มจะเห็น
ภูเขาสลับซับซ้อนแล้วครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบเนินแบบชันๆลงไปนะครับแล้วก็เห็นวิวด้านล่างแบบสวยๆตรงนี้ก็มีภูเขาเยอะตรงนี้จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีครับก็เลยในส่วนนี้ก็จะมีภูเขาเยอะแล้วก็เริ่มมีป่าไม้เยอะแล้วครับตอนนี้เหลือระยะทางเพียงแค่43กิโลเราอยู่กันบนถนนหมายเลข333ครับตอนนี้9โมงครึ่งแล้วเราขับรถกันมา3ชั่วโมงแล้วครับที่ดูใน GPS 2ชั่วโมง40ใช่ไหมทำไปทำมาไม่ใช่แล้วครับ3ชั่วโมงกว่าๆแล้วเราอยู่กันตำบลวังคันอำเภอด่านช้างครับใกล้จะเข้าอุทัยธานีแล้วครับโอ้เพื่อนๆเห็นไหมภูเขาสลับซับซ้อนแล้วนะครับเจอภูเขาแล้วชุดแรกบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าก็ไม่ถือว่าเช้ามากนะครับตอนนี้9โมงแล้ว9โมงครึ่งตรงนี้วัดหลวงปู่สังวาลเขมโกลมแรงหน่อยครับแต่อากาศดีครับตอนเช้าเมฆบนท้องฟ้าเพียบเลยเดินทางครับเหลืออีกแค่40กิโลเองแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับนี่หุบป่าตาถ้ำเขาวงวัดท่าวัดผาทั่งครับยินดีต้อนรับสู่อุทัยธานีเจอบรรยากาศแบบภูเขาแล้วก็นู่นเลื่อนไกลๆรีบๆเลยครับภูเขาลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเป็นภูเขาที่อยู่ในภาคกลางเหลือ30กิโลครับจากป้ายยินดีต้อนรับครับวัดถ้ำเขาวงเจอป้ายแล้วแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบรรยากาศวันนี้วันเสาร์นะครับที่เรามาก็รถไม่เยอะสักเท่าไหร่น่าจะเป็นเส้นรองด้วยครับรถเลยไม่ค่อยเยอะผมชอบขับรถแบบนี้แหละครับเส้นแบบนี้เพลินดีครับเจอบรรยากาศอย่างนี้ยิ่งเพลินคูณ2ไปเลยครับตอนนี้ขับมาในตัวเมืองอำเภอบ้านไร่แล้วนะครับจะเป็นตัวเมืองแล้วมีตลาดขายของเพียบเลยมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับถ้าใครจะเติมน้ำมันตรงนี้ก็จะเหลือระยะทางเพียงแค่10กิโลแล้วนะครับจะถึงวัดที่เราปักหมุดแรกครับเดี๋ยวจอดติดไฟแดงแป๊บหนึ่งเราอยู่กันบนถนนหมายเลข3011บ้านไร่ครับตอนนี้เหลือระยะทาง 1.5 กิโลครับเจอป้ายวัดแล้ววัดถ้ำเขาวงครับแต่บรรยากาศโหงดงามสวยงามมากเลยธรรมชาติดูเพื่อนดูดิเป็นแบบภูเขาทิวเขาล้อมรอบเลยอะถนนเส้นนี้เดินรถทางเดียวเพราะนี่ทางเข้าเราเกือบเลยแล้ว GPS จะพาไปอีกทางเพื่อนเมื่อกี้ GPS จะพาตรงไปนู่นเราชมวิวธรรมชาติเพลินครับโหแต่สวยมากเลยเส้นทางเข้าเป็นแบบอยู่ในหุบเขาจริงๆอ่ะใกล้ถึงแล้วครับเหลือจากตรงป้ายทางเข้าเมื่อสักครู่ก็เหลือ 1.2 กิโลมันขี่เข้าไปในหุบเขาจริงครับเนี่ยตอนนี้ก็ถึงบริเวณลานจอดรถแล้วนะครับตรงป้ายนี้เข้าไปลานจอดรถประมาณ200เมตรครับยิ่งเข้ามาด้านในอากาศยิ่งดีครับเย็นมากเลยข้างในครับร่มรื่นอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปในวัดกันครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับวัดถ้ำเขาวงครับนี่ตรงนี้เราอยู่กันตรงลานจอดรถครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปด้านในครับตรงลานจอดรถเขามีขายของเนี่ยนะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านนอกกันครับเนี่ยครับตรงที่ลานจอดรถเขามีขายของเป็นของเกษตรกรอ่ะมีส้มโอขายมีผลไม้มีหน่อไม้อย่างเงี้ยมีพืชผลทางการเกษตรครับแล้วก็มีร้านน้ำ
็นตลาดเล็กๆครับน่าจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะตรงนี้ก็จะเป็นด้านในวัดนะครับเขาจะเป็นการเดินทางรถแบบเลนเดียวกันนะเลนเดียวไม่มีสวนออกไปนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันครับพอเดินเข้ามาด้านในครับก็จะเห็นป้ายจะมีป้ายเขียนว่าพระนอนนะครับพระนอนตรงที่เราขี่รถเข้ามาครับแล้วก็จะมีเจดีย์พุทธคยาศาลาทรงไทยแล้วก็มีถ้ำจะได้ยินเสียงน้ำตกก่อนแล้วพอเดินตรงเข้ามาครับจะเห็นเป็นบ่อน้ำอยู่ตรงหน้าเลยครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นด้านหน้านี้เป็นศาลาทรงไทยไม่ใช่บ้านนะครับจะเป็นวัดตรงนี้จะมีทั้งหมด4ชั้นครับจะเป็นวัดทรงไทยที่เป็นแบบศาลาทรงไทยครับตรงนี้ก็สามารถชมวิวได้ตรงบ่อน้ำก่อนที่จะเข้าไปตรงศาลาทรงไทยครับเป็นวัดที่เป็นแบ็คกราวด์สวยมากเลยเพื่อนๆดูสังเกตดูจะมีภูเขาลูกใหญ่ๆอยู่ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงศาลาทรงไทยที่เขาสร้างเป็นวัดอะครับเนี่ยจะเป็นแบ็คกราวด์แบบสวยมากแล้วก็มีบ่อน้ำมีสะพานให้สามารถเดินไปได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงกลางได้ไปเดี๋ยวเดินเข้าไปชมกันครับเราเดินวนมาทางซ้ายครับก็จะเป็นเจดีย์พุทธคยาครับที่เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้อยู่ด้านหน้าเลยตรงบริเวณด้านซ้ายของบ่อน้ำนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ตรงตลาดอ่ะคือคืนมากเลยนะครับตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักตรงนี้ก็เป็นองค์พระเจดีย์พุทธคยาครับเราสามารถเดินได้รอบบ่อน้ำเลยนะครับตรงนี้มีองค์พระด้วยนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันครับพาเดินอ้อมมาตรงเจดีย์พระพุทธคยาครับก็จะมาเจอองค์พระนอนครับองค์พระนอนก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับเพื่อนถ้าทางเสร็จก็คงจะงดงามมากแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นภูเขาแบบสวยมากไปครับเดี๋ยวเข้าไปตรงเรือนไทยกันไปดูกันครับว่าตรงวัดที่เขาสร้างเป็นเรือนไทยจะสวยแค่ไหนตอนนี้ก็เดินมาตรงกลางครับที่บอกเพื่อนๆไว้ทีแรกครับว่ามีสะพานอยู่กลางน้ำใช่ไหมตรงบ่อน้ำจะมีสะพานโอ้สวยมากจัดสวนได้สวยมากมาวัดที่นี่เหมือนมาได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งบุญเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานครับสะพานที่สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตรงด้านนู้นจะมีถ้ำนะครับเดี๋ยวพาไปตอนที่ขึ้นไปบนวัดเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นสะพานครับตรงสะพานสามารถชมวิววัดได้เห็นชัดๆเลยครับแล้วก็มีวิวภูเขาเช่นกันสวยมากเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระด้านบนกันครับตอนนี้เดินมาถึงบริเวณทางเข้าแล้วนะครับขึ้นชมศาลาทรงไทยครับแล้วเขาจะมีป้ายมีห้องน้ำครับโอ้ยเขามีทางขึ้นทางลงครับตรงนี้จะเป็นทางลงเหมือนกันเขามีขึ้นลงทางเดียวนี่จะเป็นวิวด้านหลังครับตรงที่เราไปถ่ายรูปมาตรงกลางน้ำครับวันนี้น่าจะมีกรุ๊ปทัวร์มาครับเยอะมากเลยเนาะเยอะเลยครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนนี่ทางขึ้นครับเจอทางขึ้นแล้วศาลาทรงไทยวัดถ้ำเขาวงครับไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าทางขึ้นต้องถอดรองเท้าไหมเอ่ยไม่มีป้ายนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันดีกว่าชมด้วยกันครับเห็นเขาว่ามีทั้งหมด4ชั้นนะเลี้ยวขวาเขาจะมีป้ายบอกเป็นระยะนะให้ไปทางไหนด้านบนดูเพื่อนดูครับเป็นศาลาที่เก่านะครับแล้วก็ทรุดโทรมแล้วแต่ก็ยังงดงามอยู่นะ
อนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ชั้นที่2นะครับชั้นนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปปั้นจำลองครับพระเกจิดังครับอย่างเช่นนี้หลวงปู่ทวดสาธุสาธุสมเด็จโตครับพรหมรังสีแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับเขาจะมีชื่อติดให้เพื่อนๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหลวงปู่มั่นเป็นห้องๆเลยนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพื้นก็เป็นไม้เดินดังก็แก๊บก็แก๊บหน่อยนะครับชั้นที่2ตรงนี้อีก1องค์ครับหลวงปู่สังวานสาธุสาธุสาธุสร้างได้เหมือนจริงมากเลยคนลุกเลยครับอันนี้จะเป็นจุดชมวิวครับก็สามารถมองเห็นด้านล่างวับภูเขาที่อยู่รอบๆนี้ก็จะเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็เห็นเจดีย์พุทธคยาครับไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับเขียนว่าพระอุโบสถทรงไทยจะมีองค์พระประธานอยู่ครับจากบริเวณองค์พระประธานครับตรงนี้ก็เหมือนตรงที่พระสงฆ์นั่งทำวัดอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์ครับแล้วก็มีหน้าต่างสามารถมองเห็นวิวด้านล่างสูงกว่าชั้นเมื่อสักครู่ครับอันนี้จะเห็นบนหลังคาเลยเห็นนักท่องเที่ยวเดินกันมาเต็มเลยครับนี่ก็เป็นวิวครับด้านบนวัดนี่ตรงนี้น่าจะเป็นชั้น4ครับจากตรงศาลาทรงไทยครับสามารถเดินมาได้ทางขวามือจะเป็นมีทางเดินนำมานะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงนี้จะเป็นอะไรแต่ตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยเป็นหินงอกหินย้อยครับแล้วก็มีทางเดินให้เดินไปครับมาดูกันครับว่าเส้นทางนี้จะเจออะไรบ้างตรงนี้จากประเมินแล้วครับน่าจะเป็นน้ำตกครับทานน้ำตกเล็กๆที่ไหลลงมาเหนื่อยมากเลยถ้าใครไม่ไหวอยากขึ้นมาเลยดีกว่าครับเส้นนี้มันเป็นทางแบบชันมากเพื่อนเลยจากตรงศาลาทรงไทยมาครับไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันดีกว่าเก็บแรงไว้ก่อนครับไม่ไหวจริงๆนี่มันเป็นเหมือนทานน้ำครับถ้าหน้าน้ำน่าจะน้ำมีน้ำไหลลงมาแต่ทางเดินเขาทางดีนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็เพราะทางเดินดีอ่ะแต่เขาก็จะมีถ้ำเล็กๆน้อยๆ อยู่ตามซอกหินอย่างเงี้ยแบบนี้ครับเป็นโพรงถ้ำเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันครับถ้าตรงนี้ทะลุไปไหนเพื่อนๆบอกหน่อยนะครับการเพื่อนที่เคยขึ้นมาเราไม่ไหวแล้วหมดพลังงานครับตอนนี้เดินวนมาถึงทางลงแล้วนะครับเมื่อกี้ตรงถ้ำมามีคนเดินเข้าไปเยอะมากเราออกมาก่อนครับตรงนี้ทางลงตรงนี้เขาปิดไว้นะเพราะว่าเหมือนจะบันไดมันทรุดโทรมบางช่วงตอนแรกคนไม่เยอะเลยครับตอนนี้คนมาเที่ยววัดนี้เพียบเลยครับบรรยากาศดีมากเพื่อนดูสิไปเดี๋ยวเราพาไปตรงทางซิกที่เราว่ายังไม่ได้พาไปครับตรงก่อนทางเข้าอ่ะไปเดี๋ยวเดินไปกันครับเราก็เดินมาทะลุตรงนี้ครับน่าจะเป็นพระอุโบสถหลังใหม่กำลังสร้างเลยครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบที่เขาจะสร้างเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายเพื่อนเห็นรูปแบบที่เขาติดมาให้ชมพอสร้างเสร็จก็น่าจะเป็นรูปร่างแบบนี้กำลังสร้างอยู่เลยครับท่านเพื่อนมาช่วงที่สร้างเสร็จแล้วก็อัปเดตให้หน่อยนะครับเดินเลยตรงพระอุโบสถที่กำลังสร้างครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้ำครับตรงนี้จะมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันครับตรงนี้เหมือนเป็นศาลาด้านล่างมีน้ำตกอยู่ครับตรงนี้มีน้ำตกอยู่ด้วยไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกัน
ก็ไหว้พระกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือสถานที่แรกครับวัดถ้ำเขาวงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสถานที่ที่2ครับนั่นก็คือฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับอยู่ไกลจากวัดถ้ำเขาวงประมาณ30กิโลครับไปเดินทางกันต่อครับเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็ออกจากวัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:44 นาทีครับทางวัดเขาเดินรถทางเดียวนะครับก็จะมีอ้อมออกมาอีกทางนึงรถได้ไม่สวนกันเราจะไปที่ฝ่ายกั้นน้ำครับฝ่ายกั้นน้ำตรงนั้นจะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเลยครับด้วยระยะทางอีก33กิโลครับจากวัดถ้ำเขาวงไปเดินทางกันต่อครับเราก็ขับรถย้อนเข้ามาในเมืองครับตรงอำเภอบ้านไร่เจอป้ายแล้วฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับแสดงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำด้วยไปครับเดี๋ยวเดินทางกันจากตรงในเมืองบ้านไร่ครับเหลืออีกแค่23กิโลท่านเพื่อนจะเติมน้ำมันให้เติมน้ำมันตรงในเมืองอ่ะให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับก็จะมีปั๊มน้ำมันตรงนี้อยู่2ปั๊มมีปตท.กับ PT ครับไปเดี๋ยวตรงเลยครับด้วยถนนหมายเลข3282ครับกะว่าทริปนี้จะไม่เจอฝนแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้อากาศร้อนมากออกมาจากตรงวัดสักประมาณ10กิโลตอนนี้เราเหลือประมาณ15กิโลฝนปล่อยเม็ดครับเดี๋ยวต้องหาแวะหลบฝนก่อนดีกว่าดูท่าทางแล้วเหมือนจะด้านหน้าฝนจะตกแรงดูจากรถที่ขับมาครับเขาปัดน้ำฝนนี่แสดงว่าฝนตกแรงมากเดี๋ยวแวะก่อนครับวันนี้ไม่รีบเท่าไหร่ครับฝนตกจริงๆอุทัยธานีตอนนี้เราก็หลบฝนจนฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆก็จะเหลือระยะทาง6กิโลครับเลี้ยวตรงสำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยเลี้ยวตรงนี้ไปก็จะเหลือ 5.8 กิโลครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยหลังจากที่เรากลายเป็นผู้ประสบภัยครับฝนตกแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับฝนตกแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ไปปล่อยตรงทางที่เราเลี้ยวเข้ามาก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็มีพวกร้านขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยดูเพื่อนๆดูบนยอดเขาครับบรรยากาศดีมากตอนเมื่อกี้เราหลบฝนเราหลบฝนข้างๆร้านกาแฟใช่ไหมพี่ที่เป็นเจ้าของเขาบอกเข้าไปหลบในร้านได้เลยไม่ต้องซื้อก็ได้เราก็นั่งข้างนอกแหละครับเกรงใจเราเปียกไปเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ไงครับว่าจะสวยแค่ไหนจะมีน้ำหรือเปล่าที่เราดูรีวิวมาเขาจะมีแบบมีน้ำไม่มีน้ำแล้วก็มีน้ำก็แบบเยอะเลยจนถ่ายรูปแบบคนละแบบมีให้ถ่ายรูปสามแบบเลยครับมาดูครับวันนี้เราจะได้เจอแบบไหนครับขับมาเรื่อยๆเลยครับถนนดีมากตรงฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับก็จะเข้ามาที่หมู่บ้านปางสวรรค์เราถือเจอป้ายแล้วเจอป้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายได้เลยครับพอเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเหลือระยะทางเพียงแค่500เมตรครับถนนดีรถเก่งก็มาได้ครับวันนี้น่าจะมีรถนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเมื่อกี้เห็นส่วนออกไปอยู่ 4-5 คันเลยมาดูกันครับว่าวันนี้ฝ่ายกั้นน้ำนี้เราจะเห็นในรูปแบบไหนครับอ้าวคนเยอะจริงๆครับว่าแล้วต้องมีคนเยอะวันนี้วันหยุดด้วยฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ไม่รู้น้ำเยอะหรือเปล่าเฮ้ยน้ำพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับอยู่ด้านหลังแล้วตอนแรกนึกว่าจะเงียบเหงาครับไม่เงียบเหงาวันนี้วันเสาร์มีน้ำด้วยที่เราดูมาคือมี3รูปแบบใช่ไหมรูปแบบแรกคือไม่มีน้ำเลยน้ำก็จะแค่คังๆอยู่จะเป็นเหมือนคลองเฉยๆรูปแบบที่2คือสวยมีน้ำลงมาแบบเป็นสายๆลงมาแล้วก็รูปแบบที่3คือน้ำแรงจนลงไปถ่ายรูปไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหนฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับและตรงนี้ก็คือฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับเขามีป้ายชี้บอกไอ้นี่ด้วยนะสถานที่ท่องเที่ยวครับมีหลายฟาร์มมากเลยฟาร์มทุเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำตกครับน้ำตกไซเบอร์หุบป่าตาดพุน้ำร้อนแล้วตรงนี้ก็เป็นฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับนี่เพื่อนๆดูสิเมื่อกี้เจอพี่ๆด้วยพี่ๆแก๊งนู้นเขารู้จักเราด้วย
ขอบคุณครับที่รู้จักเรานะแล้วนี่ก็เป็นฝายกั้นน้ำปางตะวันครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าน้ำกำลังสวยเลยและตรงนี้ก็เป็นวิวที่เขามาถ่ายรูปกันครับออกจะเสียงดังหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินลงครับมีร้านค้าขายของด้วยนะของฝากพวกหน่อไม้ดองเป็นสินค้าของชาวบ้านนะครับที่เขาเอามาขายเฮ้ยตรงนี้ต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวดูก่อนครับว่าต้องถอดไหมน่าจะต้องถอดแล้วครับไม่งั้นเปียกไปเดี๋ยวเดินลงไปดูด้านล่างกันครับต้องพันขางเกงด้วยแหละด้วยความที่อยากจะลงไปสัมผัสอย่างจริงจังครับต้องถอดรองเท้าตอนแรกคิดว่าไม่ต้องถอดรองเท้าก็ลงได้ไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสวยแค่ไหนเสียงออดจะค่อนข้างจะดังเลยนะแล้วก็พื้นมันจะเป็นตะไคร่น้ำอ่ะเดินดีๆครับระวังลื่นเนี่ยโอ้ยลื่นล้มไปเปียกหมดเลยนะค่อยๆเดินครับน้ำไม่ลึกนะครับเด็กๆก็มาได้แต่ก็ดูหน่อยเพราะว่ามันจะลื่นค่อนข้างลื่นครับถึงด้านในแล้วนะครับเสียงดังหน่อยเราก็เข้าไปถ่ายรูปด้านในพอสมควรแล้วครับพื้นลื่นมากเพื่อนเดินระวังนะครับเขาจะมีจุดถ่ายรูป2จุดครับซ้ายและขวาส่วนมากทางเนี้ยทางขวาจะลื่นและนี่ก็คือฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับจุดเช็คอินที่เป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดังในอุทัยธานีเลยครับมีคนมาถ่ายรูปกันเพียบเลยวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคนจะเยอะครับถ้านำให้เพื่อนๆถ้าจะมาแบบคนน้อยๆก็วันธรรมดาครับน่าจะคนน้อยมากน่าจะได้รูปสวยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วครับอุดหนุนชาวบ้านไปชาเขียว1แก้วครับ25บาทไม่แพงเลยเมื่อกี้มีพี่ๆลงมากันถ่ายรูปกันเต็มเลยเหมือนมีความสุขในการเล่นน้ำก็สนุกดีนะครับลงไปเล่นน้ำมันเย็นดีตรงนี้เขามีแคมปิ้งด้วยนะครับเผื่อใครอยากมาพักแคมปิ้งตรงนี้ก็เดินลงไปได้เดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างดีกว่าอยู่ตรงนั้นหูอื้อหมดเลยลมมันแรงเอ้ยไม่ใช่ลมมันแรงเสียงน้ำมันกระแทกลงพื้นมันดังแซ่บหูมากเลยแต่ก็สวยสนุกด้วยนี่ตรงนี้ก็มองเห็นได้ครับกินชาเขียวกับบรรยากาศฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับอุทัยธานีเป็นยังไงบ้างครับฝ่ายกั้นน้ำสวยไหมเรามาได้ในเลเวล2ครับน้ำกำลังดีแล้วก็ถ่ายรูปกำลังสวยครับแต่เสียอย่างนึงคือเรามาในวันหยุดครับคนก็จะเยอะนิดนึงแล้วนี่ก็คือฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับอันซีนอุทัยธานีครับต้องมาถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆถ้าใครมาเที่ยวอุทัยธานีเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองครับตอนเย็นอ่ะทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดินชื่อว่าถนนคนเดินตอกโรงยาครับอยู่ในอำเภอเมืองอุทัยธานีครับแล้วเราก็จะไปหาที่พักที่นั่นด้วยครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนคนเดินแล้วว่าเราจะได้ที่พักแบบไหนด้วยครับ
แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากสายกั้นน้ำแล้วนะครับเป็นที่น่าเซอร์ไพรส์มากพอเราออกทุกคนก็ออกไปพร้อมๆกับเราครับตอนนี้ก็เงียบสงบแล้วเริ่มเงียบสงบแล้วครับยังมีคนมาถ่ายรูปน้อยมากเมื่อกี้แย่งกันถ่ายเลยนะตอนนี้ก็เบาบางแล้วครับมี2ที่นะครับตรงนี้เพื่อนๆมาวันธรรมดาน่าจะสวยเดินทางกันครับด้วยระยะทาง78กิโลไปที่อำเภอเมืองกันครับแล้วก็ไปหาที่พักด้วยค่ำไหนนอนนั่นครับแต่ทริปนี้ไม่ได้กางเต็นท์นะครับขอพักในบ้านเพราะว่าในโซนอำเภอเมืองไม่มีลานกางเต็นท์นี่แหละมันเป็นข้ออ้างไปครับเดี๋ยวไปพาไปเที่ยวถนนคนเดินตอกโรงยาเราเพิ่งเห็นมีคนถ่ายมาให้ชมครับเราก็เลย มีถนนคนเดินด้วยเหรออุทัยธานีพอเจอแล้วก็ต้องไปครับไปแล้วก็ให้เพื่อนได้รู้กับเราด้วยครับเดี๋ยวไปชมถนนคนเดินกันตอนเย็นตอนนี้ออกมาจากตรงฝ่ายกั้นน้ำประมาณ5กิโลครับอยู่ที่กม21บรรยากาศภูเขาแบบสวยๆอยู่ข้างทางเลยครับเลยต้องจอดแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนชมครับตอนแรกกล้องยังไม่ได้เสียบใหม่ใช่ไหมต้องจอดแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนชมนี่ดูสิบรรยากาศแบบยังกับภาคเหนือเลยครับมีหมอกอยู่บนยอดเขาเลยอ่ะโอ้สวยมากจากตรงนี้จะเหลือระยะทาง71กิโลครับตลอด2ข้างทางตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวครับเยอะนะครับแล้วก็ตรงที่เราไปตรงฝ่ายกั้นน้ำนะครับมีร้านกางเต็นท์เหมือนจะ2 3ที่ได้นะครับใครเคยมากางเต็นท์แถวนี้บ้างครับบรรยากาศคงดีน่าดูนะไปเดินทางกันครับขับกันยาวๆครับด้วยระยะทางอีก70กิโลน่าจะถึงประมาณเกือบ4โมงเย็นนะเดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับเราขับกันมาประมาณ20กิโลครับเราจะเลี้ยวไปถนนหมายเลข4010ครับเราออกจากหมายเลขจำไม่ได้แล้วขอเอาไปครับ3023มันจะมีเป็นเส้นทางแบบหมู่บ้านแล้วก็เป็นทิวเขาเงี้ยครับ GPS เมื่อกี้อ่ะตอนแรกเราปักหมุดมันจะไปเส้นทางตรงใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ GPS ก็ขึ้นว่าทางลัดใกล้กว่าแบบนี้ประจำเลยเพื่อนๆน่าจะเคยเจอประจำที่ GPS ขึ้นบอกว่าใกล้กว่าแล้วสมมุติถ้าเราไม่เลือกอ่ะ GPS ก็จะเลือกให้เราเองไปครับไปลองดูว่าเส้นทางเนี้ยจะใกล้จริงๆหรือเปล่า4010ครับมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองอุทัยธานีครับแต่ถนนก็ดีนะครับลาดยางไปได้เลยแหละเหลือ58กิโลครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3แล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นถนนเส้นหลักแล้วหลักแบบจริงๆแล้วครับถนนหมายเลข333ตอง3ครับถ้าไปทางขวาจะไปอำเภอบ้านไร่ครับถ้าไปทางซ้ายจะไปอุทัยธานีตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลบางแกลกครับอำเภอหนองฉางด้านหน้ามีกิโลเมตรให้อ่านครับมีป้ายอะไรบ้างนะมี40กับ20อุทัยธานี40กิโลครับอำเภอหนองฉาง20กิโลเส้นที่ GPS พาเรามาวิวสวยมากเลยลืมถ่ายเพื่อนครับมัวแต่ชมวิวเพลินทะลุมานี่เลยครับถนนหมายเลข333ครับ40กิโลตอนนี้เราก็ตามถนนหมายเลข333มาจนถึงเวลาบ่าย 3:47 นาทีครับเหลือ2กิโลก็จะเข้าเมืองแล้วนะครับก็เป็นบริเวณนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาเดินถนนคนเดินแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่พักใกล้ๆถนนคนเดินก่อนครับเมื่อกี้จอดดูไว้ประมาณกิโลนิดๆครับใกล้ๆกับถนนคนเดินเส้นนี้จะไปกำแพงเพชรพิษณุโลกได้ครับไปหาที่พักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพามาเดินถนนคนเดินครับและตอนนี้ก็ได้ห้องพักแล้วครับ
้องพักชื่อแสนสบายรีสอร์ทหายากมากเลยห้องพักช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่เขามาไอ้นี่กันนะอะไรนะมาเที่ยวถนนคนเดินกันนะแต่เราก็หาจนได้ครับตรงเนี้ยเมื่อกี้แม่ที่เป็นเจ้าของอ่ะเขาเป็นคุณครูใช่ไหมเขาก็ชวนคุยแล้วนี่ก็เป็นเหมือนเขาทำรีสอร์ทในบ้านเขาเองอ่ะเขาก็อยู่กลางๆเนี่ยนี่ก็ราคา500บาทครับมีแอร์มีผ้าห่มมีทีวีมีพัดลมด้วยนะมีแอร์ได้ห้องพักแล้วตอนแรกก็ใจเสียหน่อยว่าห้องพักหายากมากนี่ก็ห้องน้ำครับห้องน้ำมีน้ำอุ่นตามมาตรฐานครับเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงแล้วเจอกันที่ถนนคนเดินตอกลงยาครับบ๊ายบายเจอกันที่ถนนคนเดินแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับถนนคนเดินตอกลงยาครับป่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันครับเราก็มาตั้งหลักกันตรงนี้เลยนะตรงป้ายเลยครับถนนคนเดินโอ้แค่เดินเข้ามาก็เจอของกินเยอะแล้วครับท่านเพื่อนปักหมุดไม่ถูกครับก็มาปักหมุดตรงนี้เลยก็ได้ครับที่เป็นวงเวียนกลมๆเนี่ยเราวนไปวนมาครับมันเป็นซอยเล็กๆใช่ไหมก็ค่อนข้างจะขับรถค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ารถเริ่มเยอะนี่เดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในครับจะมีขนมเข้ามาก็เจอของหวานก่อนเลยแล้วก็ไก่ทอดคล้ายๆกับตลาดนัดแหละครับแต่มันจะมีกิมมิคก็คือเป็นบ้านเก่าๆคล้ายๆกับเชียงคานอะไรเงี้ยแล้วก็เชียงคานแล้วก็อะไรอีกจังหวัดหนึ่งนะนครพนมครับประมาณเนี้ยของกินประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวด้านในจะมีเสียงเพลงเดี๋ยวจะให้เพื่อนชมบรรยากาศเรื่อยๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาเดินชมครับตรงนี้มีป้ายด้วยเราก็เพิ่งจะรู้เป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆตลาดที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็มีของขายอยู่กับพื้นเป็นเหมือนคลิปช็อปของฝากอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อนะครับคนจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกที่เรามาคือเราไม่ได้จองที่พักใช่ไหมเราก็มาเลยกะว่ายังไงก็คนไม่เยอะสักเท่าไหร่โอ้ยผิดคาดครับโดนเซอร์ไพรส์ครับครับที่เราหาอยู่ก็ได้ประมาณ 4-5 ที่พักได้ครับถ้าใครเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวอ่ะอุทัยธานีครับอุทัยธานีไม่ใช่เมืองรองที่แท้จริงครับจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วครับที่เราเจอก็คือมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ขนาดแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าน่าจะมีคนไม่รู้จักพวกฝายกั้นน้ำตรงนั้นอ่ะคนก็รู้จักเยอะนะก็เซอร์ไพรส์จริงๆครับที่นี่จังหวัดอุทัยธานีครับของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเดินชมก่อนนะเดี๋ยวค่อยซื้อกินครับตรงนี้เมื่อกี้เดินเข้าไปแป๊บนึงน้องบอกว่าตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงฟินครับโรงฟินจำลองสมัยโบราณนะครับเขาก็จะมีแบบผมไม่ถูกครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเก่าๆโบราณเนี่ยแล้วก็เป็นรูปปั้นอาร์ตครับจะประมาณนี้ครับอยู่ตรงระหว่างทางฮะโหสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนครัวโบราณครับอุ้ยมีกับข้าวในตู้ด้วย มีถุงงอกมีเนื้อมีปลาทู สวยอ่ะพลาสติกดีครับแล้วก็เป็นเตาโบราณแล้วก็เป็นโอ่งสวยดีครับเดินออกมาจากตรงที่เป็นพิพิธภัณฑ์ฟินครับก็ทะลุตรงนี้ทะลุตรงวงเวียนที่เราวนมาครับแล้วก็จะวนกลับตรงนี้อีกรอบนึงครับซอยนี้ประมาณซอยละประมาณ50เมตรได้ครับไม่ไกลมากแต่ก็ของกินเยอะมากอะ
แล้วเขาก็จะมีภาพวาดแบบเป็นศิลปะอย่างเงี้ยแต่มองเข้าไปเป็นซอยอย่างเงี้ยสวยครับเป็นมองเห็นเป็นบ้านเก่าๆอ่ะเห็นเพื่อนๆดูสิชมมาด้วยกันครับเดี๋ยวไปหาซื้อของกินดีกว่าตอนนี้เราออกมาจากถนนคนเดินแล้วนะครับตอกลงยาอุทัยธานีของกินเพียบเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งครับเมื่อกี้เดินดูมันมีเขามีเป็นแบบแม่น้ำด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีที่นั่งตรงไหนบ้างไปเพียบเลยแล้วตอนนี้เราก็ขับรถมาเจอตรงนี้ครับลานสแกกรังก็จะเป็นริมน้ำเลยนะเดี๋ยวพาไปชมก่อนน่าจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่กันนะครับเพราะว่ามีแม่น้ำอยู่ด้วยน่าจะเป็นแม่น้ำสแกกรังเคยได้ยินชื่ออยู่นะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะอยู่ริมน้ำครับมีที่นั่งด้วยมีริมน้ำเนี่ยแบบเนี้ยเออมีเรือด้วยนะเป็นเรือแบบท่องเที่ยวครับโอ้ฝั่งนู้นมีวัดด้วยครับวัดโบราณอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้งน้ำครับเดี๋ยวหาที่นั่งกันครับนี่ได้ของกินมาน้ำจับเลี้ยงได้เรียกว่าอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำมะพร้าวปั้นแล้วก็อันนี้ไอ้กองๆนี่คือหอยทอดครับเดี๋ยวกินข้าวเย็นกันที่นี่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับห้องไปพักผ่อนกะว่าจะมาหาที่นั่งกินกินข้าวใช่ไหมครับพอดีมาเจอตรงนี้ที่เมื่อกี้เรามองลงมาแล้วเราไม่ได้สังเกตตรงนี้เขาทำเป็นอัศจรรย์ด้วยนะอัศจรรย์ให้นั่งเล่นได้อะตรงนี้เขามีตักบาตรทางน้ำทุกวัน7 โมงเช้าอ๋อตอนเช้าครับที่นี่นะครับตรงนี้เขาตักบาตรกันตอนเช้าเพื่อนๆมาก็มาทำบุญได้ตอนเช้าครับริมน้ำเลยจะมองเห็นบรรยากาศริมน้ำแบบใกล้ๆชิดเลยนะครับตรงนี้เขาจะมีเรือรับจ้างพาแบบพาเที่ยวล่องน้ำอะล่องตามเรือไปเลยอุ้ยปลาตัวใหญ่และนี่ก็เป็นบรรยากาศครับริมน้ำที่อุทัยธานีครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับเราเป็นคนที่ชอบหนีคนเยอะพอคนเยอะเราก็หนีกลับครับเราได้ของกินแล้วก็ไปนั่งกินริมน้ำกินไม่หมดเลยครับห่อกลับมากินที่ห้องต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกหนึ่งสถานที่ครับปิดท้ายรถทริปนี้ครับอุทัยธานีนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่ที่อำเภอลานซากครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปตอนเช้าเลยประมาณเช้าๆเลยอยากไปเห็นบรรยากาศที่นั่นครับจะเป็นถนนที่ทะลุผ่านภูเขาเข้าไปอะครับแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ซ้ายขวาเขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์อุทัยธานีครับนั่นแหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปชมครับว่าจะสวยแค่ไหนครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอพักผ่อนแล้วก็นั่งกินของที่เหลือมาจากถนนคนเดินตอกลงยาครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้ที่อุทัยธานีครับไปครับเดี๋ยวพาไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่อุทัยธานีครับที่อำเภอลานสักด้วยระยะทาง50กิโลครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงพอดีเลยไปเดินทางกันครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากที่พักแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในตัวเมืองของจังหวัดอุทัยธานีครับตอนเช้าๆรถน่าจะยังไม่เยอะแต่เมื่อวานเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเพราะว่าที่ถนนคนเดินอ่ะคนน่าจะคนรู้จักเยอะแน่เลยคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยตอนนี้เราทำระยะทางไปทั้งสิ้น380กิโลครับเราเติมน้ำมันไป2รอบแล้วนะครับรอบละ80ก็เป็น160บาทพอเราออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะครับสวน200ปีตำบลอุทัยใหม่เนี่ยครับตรงนี้ส่วนสาธารณะเมื่อวานตอนเย็นนะคนมาออกกำลังกายเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้6โมงป่ะเดินทางกันครับด้วยระยะทาง50กิโลขั
ับมาประมาณ20นาทีครับก็เจอป้ายแล้วอำเภอลานสักครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเรายังตามถนนหมายเลข333ไปเรื่อยๆนะครับเราจะเลี้ยวตรงนี้เลยโลตัสตรงแยกหนองฉางครับเพื่อนหนองฉางพอเลี้ยวตรงนี้เราจะเหลือระยะทาง30กิโลครับเราดูแมปครับเมื่อคืนน่ะที่ตอนขามาใช่ไหมตอนขามาที่บอกเพื่อนว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นทิวเขาสวยๆอ่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือสวิตเซอร์แลนด์ครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะคือสวิตเซอร์แลนด์แต่ภูเขาสวยจริงป่ะเดินทางครับลานสัก32กิโลตอนนี้มองเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วนะครับน่าจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่เราทักเพื่อนๆเมื่อวานนะตอนที่ขาที่กำลังจะเข้าตัวเมืองอุทัยครับโอ้สวยมากเลยเป็นภูเขาซ้อนภูเขาอะลูกเล็กซ้อนลูกใหญ่ครับตอนนี้เหลือ12กิโลครับยังไม่ใช่ภูเขาชุดนี้แต่ภูเขาชุดนี้สวยมากแล้วก็สองข้างทางครับจะเป็นไร่อ้อยแต่ตอนนี้ไร่อ้อยยังได้แค่ประมาณครึ่งเดียวภูเขาสวยมากอะเป็นภูเขาหินปูนนะครับไปเดินทางเลยครับเหลือ11กิโลละแต่เช้านี้มาก็มากับสายฝนเหมือนกันนะครับฝนปล่อยๆเม็ดถือว่าเป็นน้ำมนต์แล้วกันครับเดี๋ยวไปชมวิวที่สวิตเซอร์แลนด์อุทัยธานีครับบรรยากาศดีมากเลยครับเหลือ800เมตรก็จะถึงจุดแลนด์มาร์คที่เป็นเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับอุทัยธานีเข้ามาก็เห็นเป็นโซนภูเขาแล้วนะครับอยู่กระหนาบเราเลยอ่ะกระหนาบเราสองฝั่งเลยโอ้อากาศเย็นอ่ะเพราะฝนตกด้วยนะตอนนี้ฝนตกตื่นตาตื่นใจมากเลยครับโอ้เข้ามามีที่พักนะครับเขามีที่พักแล้วก็มีคาเฟ่อะไรเงี้ยในสุดจะเป็นฮุบปาตาดฮุบปาตาดก็เหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นป่าดึกดำบรรพ์นะที่ดูในรีวิวที่เขารีวิวกันนะครับเป็นป่าดึกดำบรรพ์อยู่ข้างในสุดเลยเดี๋ยวพาไปชมตรงสวิตเซอร์แลนด์กันครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปฮุบปาตาดกันตรงไหนเอ่ยที่เขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์นี่300เมตรถนนเส้นนี้แหละครับที่เขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีคนมากางเต็นท์ด้วยนะเนี่ยเขามีลานกางเต็นท์อยู่ด้วยครับแล้วก็มีบ้านพักน่าจะประมาณเนี้ยโซนนี้ที่เขาเรียกฮุบปาตาดเอ้ยไม่ใช่ฮุบปาตาดสวิตเซอร์แลนด์ครับดูบรรยากาศครับตอนเช้าๆตอนนี้7โมงครับเรามาถึงตอนนี้7โมงพอดีเลยเป็นภูเขาอยู่2ข้างทางเลยอ่ะเออสวยสวยตอนแรกนึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวออกมาถ่ายรูปกันเยอะนะเหมือนที่ตรงฝ่ายอ่ะแสดงว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวในตัวเมืองกันหมดแล้วนี่มีอยู่นะเราได้ไม่เขินนี่แหละครับตรงนี้ที่เขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้วก็ตรงนี้ที่เขามาเช็คอินกันบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเขาจะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมน่าจะใช่ยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวพาขี่รถเข้าไปชมด้านในครับพาไปชมด้านในก่อนนะบรรยากาศเป็นภูเขาล้อมรอบเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาถ่ายรูปกันตอนแรกก็เออกะว่าวันนี้วันอาทิตย์กะว่าจะต้องมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะแน่เลยแสดงว่าเขานักท่องเที่ยวยังไม่ตื่นหรือเปล่าพอขี่รถเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราขี่รถเข้ามาในหุบเขาเลยอ่ะต้นไม้เยอะอยู่นะครับภูเขาลูกใหญ่เลยอ่ะนี่ก็มีบ้านพักอยู่สองข้างทางนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นสวนมะม่วงเอ๊ะใช่มะม่วงไหมใช่ครับมะม่วงกับน่าจะละมุดใบมันนะถ้าจำใบมันผิดไม่ผิดอันนี้เราขับมาเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้ข้างในเลยให้ลึกๆเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาถ่ายรูปตรงถนนสวิตเซอร์แลนด์ไงครับเมื่อกี้มีพี่ๆเขาถ่ายกันอยู่ก็เลยให้เขาถ่ายก่อนสลับกันถ่ายครับเข้ามาด้านในก็จะเห็นภูเขาหินปูนแบบใหญ่ๆเลยคล้ายๆนี่เลยนะครับอะไรนะเพื่อนๆ เคยไปไหมไอ้เนินมะปางอะคล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะภูเขาคล้ายๆกันใหญ่อลังการมากเลยเหมือนแบบโอ้
ใหญ่จริงเต็มหน้าจอโกโปรเลยฟูปาตาอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะในสุดอ่ะมันจะเป็นสถานที่ที่เดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ออกไปข้างนอกก็จะเห็นเป็นแบบป่าดึกดำบรรพ์นี่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้คนก็พักอยู่ด้านในเยอะเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับไอ้นี่เลยอ่ะภูเขาแต่บ้านพักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกำลังดีเลยบ้านพักแบบไม่เยอะสวยงามอันนี้ก็เป็นด้านในครับเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปกันดีกว่าตรงจุดที่เขาปักหมุดแลนด์มาร์คครับสวิตเซอร์แลนด์เราก็ไปถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มาแวะที่นี่บ้านชายเขาครับตรงนี้เขามีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารอยู่ติดริมถนนเลยจุดที่เราถ่ายรูปแหละครับเขาจะมีจุดแลนด์มาร์คเช็คอินครับบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์จะพาเดินขึ้นไปชมวิวครับโกโก้ครับตอนเช้าโกโก้แก้วหนึ่งเมื่อกี้ถามพี่ว่าตรงฮุบปาตาดอะเปิดกี่โมงฮุบปาตาดเปิด8โมงครึ่งครับตอนนี้เพิ่งแค่7โมงครึ่งเดี๋ยวชมวิวกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่ฮุบปาตาดครับเดี๋ยวพาไปชมกับโกโก้หนึ่งแก้วครับที่อุทัยธานีสวิตเซอร์แลนด์อุทัยธานีครับตรงนี้เขามีจุดชมวิวด้วยนะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับฮุบปาตาดไปครับเดี๋ยวเข้าไปชำระค่าบริการแล้วพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนโลกล้านปีสมัยโบราณเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับเราชำระค่าบริการ30บาทแล้วเขาก็จะมีให้ยืมไฟฉายด้วยนะครับข้างในจะมีในส่วนที่มืดอยู่นิดนึงไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับแล้วนี่ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพี่ก็บอกประมาณ300เมตรครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยหุบป่าตาดครับมีเดินขึ้นเขามานิดนึงเมื่อวานน่ะเราเว้นฝันเมื่อวานตอนที่ไปวัดถ้ำเขาวงอะใช่ไหมที่เดินขึ้นไปบนเขาบอกแล้วขาไม่ค่อยดีรู้สึกเข้าอักเสบวันนี้มีขึ้นเขานิดนึงด้วยไม่รู้ว่าขึ้นเขาไกลไหมไปสู้ครับพาเพื่อนไปชมหุบปาตาดด้านในกันเดินมาถึงช่วงทางเข้าช่วงแรกแล้วนะครับตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันมืดก็เลยต้องมีไฟฉายเขาจะมีไฟฉายให้นะครับไปเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันเขาบอกว่าเดินทะลุไปนิดเดียวก็ใกล้จะถึงเลยนี่ได้ไฟฉายมาอันหนึ่งครับมืดเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอเดินทะลุแล้วอะจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้ก็เป็นแบบหินงอกหินย้อยอะคล้ายๆนี่เลยนะครับตรงที่อุทยานรัตนโกสินทร์อะที่ถ้ำฐานลอดใหญ่อะประมาณตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะไกลมีค้างคาวอยู่ข้างบนครับมีแสงอยู่ปลายทางแล้วเขาก็จะมีทางแบบชัดเจนนะครับมองได้ชัดเจนนิดเดียวก็จะทะลุแล้วนี่ทะลุแล้วประมาณ50เมตรครับจากบริเวณปากถ้ำประมาณที่เราเดินมาครับก็จะเจอกับสะพานที่เป็นเนินลงไปด้านล่างแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ที่บอกว่าเป็นคล้ายๆป่าโบราณครับเป็นคล้ายๆจูราสสิกเวิลด์อ่ะเรียนว่าเหมือนไหมดูครับบรรยากาศแล้วเขามีตรงนี้ให้นั่งพักผ่อนก่อนนะครับมีพี่เข้ามาด้วยนึกว่าไม่มีใครนี่สามารถเดินออกไปชมวิวครับมุมสูงก่อนที่จะเดินลงไปด้านล่างThank you.
ขาจะมีให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าที่นี่คืออะไรที่นี่เกิดมาจากการยุบตัวครับเป็นหลุมยุบประมาณ 1-200 เมตรครับนี่เขาจะมีความลึกแล้วก็จะเป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้เป็นยุบตัวลงไปครับเป็นรูปแบบต่างๆตรงนี้เป็นถ้ำที่เราทะลุขึ้นมานะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศบรรยากาศข้างในแบบเย็นๆชื้นๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับเขาจะมีเป็นบันไดให้เราเดินนะครับทางที่เดินได้ตลอดครับตอนนี้ก็เดินลงมาบริเวณด้านล่างแล้วนะครับก็จะเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ไม่ทราบอ่ะไม่มีชื่อว่าต้นอะไรเหมือนคล้ายๆต้นลานแต่สวยงามมากเลยครับที่เราดูในรีวิวอ่ะเขาบอกว่าถ้าโชคดีจริงๆจะเห็นกิ้งกือมังกรสีชมพูครับจะเป็นสัตว์ที่สำรวจแล้วค้นพบในประเทศไทยครั้งแรกและมีที่นี่ที่เดียวด้วยครับไม่รู้มีรูปหรือเปล่าแต่เราอยากสังเกตอยากเห็นมากเลยกิ้งกือสีชมพูต้นนี้ต้นใหญ่ต้นภูพรครับต้นไม้ที่นี่ก็ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบร่มรื่นวันนี้แดดไม่แรงด้วยพอเดินเข้ามาด้านในครับจะเจอครับตรงนี้หินงอกและหินย้อยครับเป็นลานโอ้สวยงามมากเลยอะจริงจริงตรงนี้เพื่อนดิย้อยลงมาเลยอะเหมือนน้ำที่กำลังจะหยดอะเหมือนคล้ายๆเมื่อก่อนน่าจะเป็นน้ำหยดแล้วครับพอแห้งตัวก็กลายเป็นหินงอกหินย้อยนี่คล้ายๆตรงนั้นจริงๆอะที่บอกเพื่อนอะถ้ำฐานลอดใหญ่อะเขาจะมีทางบอกเลยนะครับเพื่อนๆก็เดินตามทางที่เขาติดป้ายไว้ให้นะมันจะได้ปลอดภัยด้วยตรงไหนไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรเดินไปครับมันเดินเข้ามาในป่าดึกดำบรรพ์จริงๆอ่ะทำมีป้ายขี่ไว้สามารถเดินขึ้นมาได้ครับไม่เหนื่อยมากนะครับคนสูงอายุก็สามารถเดินมาเที่ยวได้เพราะว่าไม่ชันสักเท่าไหร่เขาจะเป็นแบบวนรอบอะวนแล้วก็บรรจบมาตรงทางลงเมื่อกี้เนี่ยนี่จะเป็นตรงส่วนทางที่เราเดินเข้ามาครับเป็นอุโมงค์เลยอะโหอลังการจังเดินเลยจากตรงถ้ำมาใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่อธิบายเพื่อนว่าที่เนี่ยเขามีสัตว์ที่ค้นพบที่เนี่ยที่เดียวในโลกก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูไม่เห็นตัวจริงก็เห็นรูปก็ยังดีครับเนี่ยกิ้งกือมังกรสีชมพูอยากเห็นนะพยายามเดินหาอยู่นะแต่ก็ไม่เจอตะนกเพราะที่นี่มันอากาศชื้นๆด้วยหรือเปล่ามันประมาณไม่ใช่ชื้นธรรมดามันจะร้อนชื้นด้วยนะแต่ไม่เจอไม่มีเลยอุตส่าห์พยายามมองหาแล้วนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแต่ได้เห็นรูปก็โอเคแล้วครับรูปในนั้นแหละคล้ายๆเป็นตัวสีชมพูแล้วก็มันเป็นเหมือนขามันยาวๆกว่ากิ้งกือปกติใช่ไหมกิ้งกือปกติอ่ะจะกลมๆตัวกลมๆอ้วนๆใช่ไหมที่นี่จะขายาวๆแล้วก็ตัวสีชมพูไม่มีพยายามมองหาเขาบอกว่าประมาณสิงหาท่านเพื่อนมาก็ลองมาดูนะครับตั้งแต่สิงหาเขาบอกว่าประมาณสิงหาก็จะเริ่มเห็นนี่ก็เป็นบรรยากาศในหุบป่าตาดครับมันก็จะเป็นการเดินวนหนึ่งรอบครับไม่ได้เดินย้อนธรรมชาติดีมากเลยอ่ะมีเสียงนกเสียงนกอ่ะส่วนมากจะมีนกอย่างเดียวครับอยู่บริเวณเนี้ยแล้วก็กิ้งกือไม่มาโชว์ตัวให้เราเห็นเลยนี่แหละครับป่าดึกดำบรรพ์ครับที่เขาว่ากันว่านะครับสมบูรณ์มากทางนู้นก็เป็นหน้าผาต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับหุบป่าตาดด้านในสวยป่าดึกดำบรรพ์ครับและทั้งหมดนี้คือรถทริปอุทัยธานี2วัน1คืนครับทั้ง4สถานที่ครับสถานที่แรกวัดถ้ำเขาวงสถานที่2ฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับสถานที่ที่3ถนนคนเดินตอกลงยาครับแล้วมาปิดท้ายกันที่นี่ครับหุบป่าตาดสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับมาเที่ยวอุทัยธานีกันนะครับแล้วพบกันรถทริปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเหนื่อยมาก